ต่อเนื่องไปดูเรื่องกรณีสื่อท้องถิ่นของอเมริกาเขารายงานว่าทางการสหรัฐได้จับกลุ่มแปดผู้ต้องหาซึ่งครอบครองยาระงับปวดที่มีสารเสพติดชนิดร้ายแรง1นึ่งล้านสองแสนเม็ดที่น่าตนกตกใจหนึ่งในแปดผู้ต้องหาที่ถูกจับเป็นแพทย์หญิงชาวไทยอยู่ในอเมริกาและลักษณะเป็นประธานหรือหัวหน้าชุมชนกว้างขวางในพื้นที่หลังปรากฏข่าวนี้จากเว็บไซต์สื่อท้องถิน่นเว็บไซต์นี้ กระทรวงต่างประเทศออกมายืนยันนะครับท่านธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศรับรายงานจากสถานกงศูนใหญ่นครนิวยอร์กว่าเมื่อ12ตุลาเนี่ย สำนักง,งานอายการรัฐนิวยอร์กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จับกลุ่มผู้ต้องหา8คนโดยเป็นคนไทยเนี่ยหนึ่งคนข้อหาคือมีเจตนาสมคบกันกระจายและครอบครองยาออกซิโคโดนซึ่งเป็นยาระง,งับปวดและเข้าขายเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรงประเภทหนึ่งถ้าสารตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยคุณธานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกโทษจำคุกสูงสุดคือ20ปีนะคะคุณธานีบอกไปว่าคนที่ให้ที่จับกลุ่มเป็นใครเป็นคนที่เป็นที่รู้จัก เป็นผู้นําชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยสถานกงสุลใหญ่ยพยายามติดต่อเพื่อที่จะติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนที่ถูกจับคนไทยคนนี้เนี่ยสัญชาติไทยแล้วก็ถือสัญชาติสหรัฐด้วยแต่คาดว่าระหว่างนี้เนี่ยคืออยู่ในระหว่างการควบคุมตัวนะคะกรณีนี้เนี่ยท่านอธิบดีคุนธานีและโฆษกระทรวงการต่างประเทศด้วยบอกไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรสถานกงสุลใหญ่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําตามกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ก็ใช้ความเป็นธรรม มีรายงานนะครับว่าเป็นแพทย์หญิงคนไทยซึ่งเป็นบนบุคคลมีชื่อเสียงในชุมชนในสหรัฐมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมค่ะขับเคลื่อนงานด้านสังคมในสหรัฐซึ่ง ตามข้อมูลในเว็บไซต์กระสุวิธำสหรัฐระบุว่าแพทย์หญิงชาวไทยกับพวกเนี่ยถูกตั้งข้อหาอย่างที่บอกไปคือมีเจตนาครอบครองและจำหน่ายยาที่มีชื่อว่าออกซิโคโดนเป็นยาร,งระงับปวดกลุ่มเสพติดที่มีฤทธิ์แรงค่ะมีการจัดหายาชนิดนี้มากกว่า1ล้านเม็ดถ้าคิดเป็นมูลค่ามากถึง24ล้านเหรียญสหรัฐค่ะยาชนิดนี้เนี่ยทางการแพทย์มันก็ใช้แต่มันเป็นยาที่มีสารเสพติด ใช่และต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้นที่ผ่านมามีคนเอาอยานี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะคะทําให้ชาวอเมริกันเห็นว่ามากถึง16,000คนเสียชีวิตจากการใช้ยานี้เกินขนาดโอ้ท่านผู้ชมน่ากลัวจริงๆดนี่เป็นกรณีต่างประเทศนี่ผมยังไม่นึกถึงเบอร์สามวันก่อนน้องไร่คะเกาหลีใต้เขาแถลงนะจำได้ใช่ไหมใช่ใช่ประเทศไทยค่ะมีการจับกลุมยาเสพติดหมายถึงเกาหลีใต้เขาจับคดียาเสพติด คนไทยได้แซงหน้าคนจีนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการค้าหรือเกี่ยวข้อกับยาเสพติดขึ้นอ,อันดับหนึ่งเกาหลีใต้จีนซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งตกมาเป็นอันดับสองอ<า>นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมหกนาฬิกาสี่เดนาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเดี๋ยวไปดูทุกขภยัยท่านผู้ชม